นี่นะคะวันนี้จะมาเก็บผักสลัดกันอันนี้ฝนตกไปเมื่อวานได้เวลากินแล้วถอนอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดรากเอานะคะเราจะตัดประมาณนี้ช่วงนี้นี่เห็นไหมเก็บไปก่อนถ้าเก็บทั้งรากนี่คือเอานิ้วสอดเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่วยประคองแล้วก็ดึงขึ้นถ้าดินร่วนมันจะดึงง่ายค่ะอากาศร้อนต้นจะไม่ค่อยใหญ่อันนี้บวบไม่ได้ขึ้นค้างปล่อยให้เลื้อยเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นสลัดต้นวอซุนเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นรุ่นที่2ที่ปลูกรอโตก่อนแล้วค่อยเก็บหญ้าเยอะมีด้วยพร้อมนี่ก็เก็บได้แล้วนี่นะคะมีรอยเก็บไปบ้างแล้วนะคะเนี่ยนี่มาเก็บอีกวันนี้จะไปทำสลัดโลนี่นะคะอนุเลดโอ๊กบางส่วนยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่เป็นรุ่นถัดไปนี่นะคะวิธีเก็บก็เอานิ้วสอดเข้าไประหว่างลำต้นแล้วก็ดึงหรือถ้าใครจะใช้มีดตัดช่วงนี้ก็ได้นะคะแต่พอดีไม่ได้เอามีดมาแล้วก็ดึงขึ้นเลยถ้าเป็นดินร่วนก็จะดึงง่ายอายุของผักสลัดก็จะประมาณ40-45วันเก็บได้นะคะแต่อันเนี้ยยังไม่รอให้ถึง45วันเพราะเดี๋ยวทานไม่ทันจะเก็บทานตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ40วันเลยก็ได้นี่นะคะก็จะมีเก็บไปบ้างแล้วต้นที่แกนก็มีค่ะไม่โตก็ไม่เป็นไรปล่อยไปเราก็จะเก็บในส่วนที่เก็บได้นี่นะคะนี่สวยๆเลยนี่เจอฝนตกไปเมื่อวานวันนี้ก็เลยต้องรีบเก็บนี่นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ